สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมีเขินโบเสียง2ตอบคำถามถึงมิกคนโสดตายทั้งประเทศถือเป็นครั้งแรกที่มิกทองระยะกับการนั่งเล่าเรื่องราวความรักของเขากับนางเอกสาวโบเมลดาแบบชนิดที่เรียกว่าหมดเปลือกเลยทีเดียวเพราะในรายการถ้าหนูรักพี่จะรักป่ะของสามสาวสดใสก้อยนัตตี้ดรีมเป็นพิธีกรงานนี้หนุ่มมิกได้ออกมาพูดถึงเส้นทางความรักของตนเองกับโบเมลดาโดยบอกว่าเกิดจากความใกล้ชิดเล่นละครเรื่องเดียวกันแต่จริงๆรู้จักกันมาก่อนหน้านั้นแล้วเป็นพี่น้องกันจากนั้นก้อยได้บอกว่าแอบสอบถามโบมาว่าพี่มิกไม่ชอบอะไรและชอบอะไรด้วยเสียงของโบได้บอกว่าพี่มิกกลัวหนูและเขาก็ชอบหนูค่ะหลายคนได้ฟังถึงกับกรี๊ดด้วยความอิจฉาเบาๆด้านก้อยถามถึงวิธีจีบโบในตอนแรกซึ่งมิกเล่าว่าใช้วิธีเข้าไปแกล้งตีสนิทนั่งใกล้ๆชวนกินข้าวแบบเนียนๆและเน้นไปที่การกระทำมากกว่าเพื่อให้เขาสนใจขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ